หากพูดถึงเหล่าบรรดานักล่าในป่าใหญ่บางสายพันธุ์ก็จะใช้ขนาดของตัวเองที่ใหญ่กว่าเหยื่อในการล่าหรือสัตว์นักล่าบางชนิดที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากก็อาจจะมีพิษที่ร้ายแรงจนสามารถทำให้เหยื่อหมดสภาพที่จะหนีไปต่อได้ซึ่งเหล่าบรรดานักล่าแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองที่เอาไว้ใช้สำหรับล่าเหยื่อและเจ้าสัตว์นักล่าตัวนี้ก็เช่นกันมันนั้นมีจุดเด่นที่จะเอาไว้ล่าอยู่2 อย่างสิ่งแรกคือแขนอันทรงพลังและคมเหมือนกับใบมีดพร้อมที่จะเอาไว้ใช้จับเหยื่อไม่ให้หนีรอดไปไหนได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากก็คือแรงกัดอันมหาศาลที่สามารถฉีกร่างกายของเหยื่อให้เป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดายโดยเจ้าสัตว์นักล่าตัวนี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดมันคือตะกั่วแตนตำข้าวนักล่าผู้ที่จะกัดกินเหยื่ออย่างโหดร้ายที่สุดให้พูดถึงตะกั่วแตนตำข้าวทุกคนก็จะนึกถึงภาพจอมแมลงจิ๋วตัวสีเขียวที่มีพฤติกรรมยกแขนตลอดเวลาแถมยังโยกตัวไปมาราวกับว่ามันเป็นนักมวยเลยด้วยซ้ำทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่ามันคงเป็นแมลงธรรมดาทั่วๆไปทว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นนักล่าที่โหดเหี้ยมมากตะกั่วแตนตำข้าวหรือที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตะกั่วแตนต่อยมวยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแมนทิสโดยที่มันก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมลงที่มีอยู่มากมายบนโลกซึ่งลักษณะรูปร่างของตะกั่วแตนตำข้าวนี้ก็จะมีช่วงอกเป็นป้องยาวลักษณะท่าทางชอบยืนขยับตัวขึ้นๆลงๆโยกเยกไปมาคล้ายอาการยงโยยงหยกที่คนโบราณเรียกกันซึ่งจากพฤติกรรมนี้ก็เลยมีคนที่เรียกตะกั่วแตนสายพันธุ์นี้ว่าตะกั่วแตนยงโยลักษณะแขนคู่หน้าของตะกั่วแตนตำข้าวจะมีลักษณะเป็นขาหนีบก็มักจะยกขึ้นไว้ที่ด้านหน้าลำตัวราวกับท่าของนักมวยที่กำลังตั้งการ์ดอยู่เจ้าตะกั่วแตนตำข้าวเลยถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตะกั่วแตนต่อยมวยนั่นเองและแขนของมันเนี่ยที่ว่าแปลกแล้วส่วนหัวก็ไม่ได้แปลกน้อยไปกว่าแขนเลยเนื่องจากหัวของตะกั่วแตนตำข้าวแทบจะหมุนได้เกือบ360องศารวมถึงยังมีตาตรงกลางหน้าผากที่เอาไว้ใช้รับความร้อนเป็นหลักและมันก็จะแยกจากตาคู่หน้าทั้งสองเลยทำให้รูปร่างหน้าตาของเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวดูน่าพิศวงเอามากๆและมันก็ยังมีปากที่แข็งแรงพร้อมจะฉีกกระชากร่างของเหยื่อให้ออกมาเป็นชิ้นๆอีกด้วยต่อไปผมจะพาไปดูพฤติกรรมของเจ้านักล่าตัวนี้กันบ้างนะครับโดยพฤติกรรมของเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวมันเป็นสัตว์ที่จะล่าเหยื่อเองเท่านั้นดังนั้นมันจึงไม่ค่อยกินเหยื่อที่มันไม่ได้ล่ามาเองไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลอะไรมันถึงทำแบบนี้เนื่องจากก็ยังมีตะกั่วแตนตำข้าวบางสายพันธุ์ที่ถูกนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเจ้าของก็ยังสามารถป้อนอาหารให้กับมันกินได้เช่นกันแต่ตะกั่วแตนตำข้าวที่อยู่ตามธรรมชาติไม่ว่ายังไงมันก็จะไม่ยอมกินเหยื่อที่มันไม่ได้ล่ามาอาหารหลักของตะกั่วแตนตำข้าวส่วนมากก็จะเป็นแมลงชนิดอื่นๆมันจะใช้ขาคู่หน้าอันทรงพลังจับเหยื่อไว้หลังจากนั้นก็จะใช้ปากที่แข็งแรงฉีกร่างของเหยื่อออกเป็นชิ้นๆเพื่อดูดของเหลวภายในร่างกายทว่าถึงแม้อาหารหลักของตะกั่วแตนตำข้าวจะเป็นแมลงซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีตะกั่วแตนตำข้าวบางสายพันธุ์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นนกกบงูหรือสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆมันก็ล่าเหมือนกันแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวก็สามารถลากขึ้นมากินบนบกได้แถมเหยื่อที่เจ้าตะกั่วแตนตัวนี้ล่าบางทีก็อาจมีขนาดใหญ่กว่ามันหลายเท่าโดยเหตุผลที่ทำไมสัตว์เหล่านี้ถึงตกเป็นเหยื่อของมันก็เพราะขาคู่หน้าอันทรงพลังของเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวรวมถึงกับการที่มันสามารถพรางตัวให้เข้ากับสิ่งรอบข้างได้เหยื่อผู้โชคร้ายที่พัดหลงเข้ามาก็เลยตกเป็นอาหารอันโอชาให้กับพวกมันทั่วไปแล้วตะกั่วแตนตำข้าวตัวเมียจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวผู้และเมื่อถึงช่วงฤดูสมพันธ์ของเจ้านักล่าตัวนี้ตะกั่วแตนตำข้าวตัวเมียจะมีความดุร้ายและก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นแถม 90% ของสายพันธุ์ตะกั่วแตนตำข้าวตัวเมียยังกัดกินร่างของตัวผู้ที่มาผสมพันธุ์กับมันเองเพื่อเป็นสารอาหารให้กับไข่ในท้องจากพฤติกรรมนี้ภาพที่พวกเราเคยเห็นว่าตะกั่วแตนตัวเมียกัดหัวตัวผู้ทิ้งหลังจากนั้นก็กัดกินร่างของตัวผู้อย่างอเด็ดอร่อยมันก็มีที่มาจากเหตุผลนี้นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าตะกั่วแตนตำข้าวตัวเมียจะทำไปโดยสัญชาตญาณธรรมชาติมันก็ยังเป็นเรื่องราวที่ดูจะโหดร้ายมากๆเลยนะครับส่วนในด้านการเจริญเติบโตของตะกั่วแตนตำข้าวเรียกได้เลยว่ามันเป็นแมลงที่มีลักษณะการเติบโตไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่เนื่องจากตัวตะกั่วแตนตำข้าวมันจะไม่มีระยะดักแดงเหมือนกับแมลงทั่วไปสัตว์นักล่าตัวนี้เมื่อฟักออกมาจากไข่จะมีขนาดตัวที่เล็กมากๆขนาดของมันแทบจะใกล้เคียงกับมดเลยด้วยซ้ำซึ่งหลังจากที่ฟักมาจากไข่แล้วตะกั่วแตนตำข้าวในวัยเด็กก็จะทำการลอกคาบไปเรื่อยๆซึ่งขนาดและรูปร่างของมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปปีกและลำตัวก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากการที่ลอกคาบ
จนเวลาล่วงเลยไปประมาณ 2-3 สัปดาห์กระแตนตำข้าวก็จะเข้าสู่วัยที่โตเต็มที่และพร้อมที่จะไปผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ของมันเองต่อไปการผสมพันธุ์ของตะกั่วแตนตำข้าวอาจจะใช้เวลานานเป็นวันหรือบางทีก็อาจจะแล้วแต่ความพอใจของพวกมันเองและหลังจากที่พวกมันทั้งสองจัดกันจนหนำใจแล้ว 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นตัวเมียก็จะเริ่มวางไข่โดยลักษณะการวางไข่ของตะกั่วแตนตำข้าวบรรดาลูกๆของมันจะถูกบรรจุอยู่ในไข่ที่มีรูปร่างแคปซูลเป็นอย่างดีซึ่งไข่ของตะกั่วแตนตำข้าวนี้ก็จะถูกอัดเรียงกันแน่นเป็นกลุ่มๆพวกมันจะวางไข่ไว้ตามกิ่งไม้ครั้งละ 1-400 ฟองแถมตะกั่วแตนตำข้าวยังสามารถวางไข่ได้มากถึง6ครั้งเลยทำให้เจ้าตะกั่วแตนตำข้าวมีจำนวนที่มากพอสมควรหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 5-6 สัปดาห์บรรดาลูกๆของตะกั่วแตนตำข้าวก็จะฟักออกมาจากไข่และเข้าสู่ระยะรอบคาบเป็นกระบวนการถัดไปนั่นเองเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวตัวมันเองเป็นสัตว์นักล่าที่มีอาวุธมากมายไม่ว่าจะเป็นมืออันทรงพลังตาที่แทบจะมองได้รอบทิศและยังมีปากที่แข็งแรงมากทว่าในบางสายพันธุ์ของตะกั่วแตนตำข้าวพวกมันยังสามารถพรางตัวให้เป็นดอกไม้เพื่อทำการล่อเหยื่อผู้น่าสงสารให้เข้ามาติดกับซึ่งพูดได้เลยว่าการปลอมตัวของตะกั่วแตนตำข้าวนี้แทบจะไร้ที่ติกันไปเลยเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวกล้วยไม้ได้ทำการวิจัยพฤติกรรมของมันที่สามารถเรียนแบบให้ร่างกายของตัวเองเหมือนกับกล้วยไม้ได้พวกมันได้ใช้ภาพลักษณ์ดังกล่าวในการล่อลวงเหยื่อให้เข้ามามากไปกว่านั้นเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวกล้วยไม้ยังสามารถดึงดูดแมลงได้มากกว่าดอกไม้จริงๆบางสายพันธุ์อีกด้วยโดยเมื่อเหยื่อที่หลงกลบินเข้ามาใกล้ๆตัวของมันเจ้าตะกั่วแตนก็จะใช้แขนของมันจู่โจมเหยื่ออย่างรวดเร็วเหยื่อที่โชคร้ายไหวตัวไม่ทันก็จะกลายเป็นมื้อเย็นให้กับพวกมันในวันนี้นั่นเองครับพฤติกรรมการเรียนแบบเชิงดุร้ายนี้มีให้เห็นกันอยู่มากตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นแมงมุมลูกตุ้มที่จะทำการล่อผีเสื้อกลางคืนตัวผู้มาด้วยการปล่อยฟีโรโมนของผีเสื้อกลางคืนตัวเมียตัวผู้ที่หลงกลก็จะตกเป็นอาหารอันโอชาให้กับแมงมุมสายพันธุ์นี้บรรดานักวิทยาศาสตร์พากันทึ่งในความสามารถนี้มากๆถึงขนาดที่พวกเขาเดินทางไปวิจัยที่ประเทศมาเลเซียทว่าการวิจัยตะกั่วแตนตำข้าวในครั้งนี้มันก็เป็นอะไรที่ยากพอสมควรเพราะว่าตะกั่วแตนตำข้าวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเคลื่อนตัวเร็วมากๆแถมพวกมันก็ยังพลางตัวได้เก่งซึ่งถึงแม้ว่ามันจะยากยินขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ลดละจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ทำการทดลองกับพวกมันและพบว่าเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวกล้วยไม้มีสีสันที่แตกต่างจากกล้วยไม้พันธุ์อื่นในป่าซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทดสอบสีของเจ้าตะกั่วแตนกล้วยไม้ผ่านสีที่แมลงผสมเกสรแถวนั้นเห็นโดยเฉพาะผึ้งและผีเสื้อที่ชอบบินเข้ามาใกล้ดอกไม้เหล่านี้อยู่เป็นประจำแถมพวกนักวิทยาศาสตร์ยังคอยจับตามองแมลงที่บินผ่านมาว่าพวกมันจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อตะกั่วแตนกล้วยไม้ยังไงบ้างปรากฏว่าแมลงที่บินผ่านมากลับให้ความสำคัญต่อตะกั่วแตนกล้วยไม้มากกว่าดอกไม้ที่อยู่ไม่ไกลซะอีกและเมื่อแมลงเหล่านี้บินมาใกล้เจ้าตะกั่วแตนจนมากพอสุดท้ายพวกมันก็จะถูกนักล่าตัวนี้เล่นงานท่ามกลางอากาศเลยทว่าถึงแม้ว่าผลการทดลองจะเป็นแบบนี้ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเหตุใดตะกั่วแตนตำข้าวกล้วยไม้ถึงสามารถล่อแมลงเหล่านั้นให้เข้ามาได้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังการันตีและคอนเฟิร์มได้เลยว่าพวกมันเป็นนักล่าที่เก่งกาจมากซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตะกั่วแตนตำข้าวกล้วยไม้ยังมีตะกั่วแตนตำข้าวสายพันธุ์อื่นที่สามารถลอกเลียนแบบให้ตัวเองกลายเป็นกิ่งไม้หรือใบไม้แห้งก็ได้หมายความว่าเจ้าพวกตะกั่วแตนตำข้าวเป็นนักล่าที่พรางตัวกันเก่งจริงในปัจจุบันตะกั่วแตนตำข้าวบางสายพันธุ์ก็ถูกใช้เป็นแมลงที่ควบคุมศัตรูพืชซึ่งด้วยความที่พวกมันเป็นสัตว์นักล่าผลที่ออกมาเลยค่อนข้างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กับเกษตรกรมากๆและจากที่พวกเราได้ฟังมาทั้งหมดก็จะเห็นกันนะครับว่าเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวเป็นสัตว์นักล่าที่โหดเหี้ยมถึงขนาดไหนย้ำอีกครั้งนะครับว่าเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวสามารถล่างูที่ขนาดไม่ห่างกับมันมากได้และถึงแม้ว่างูเหล่านี้จะมีความยาวที่มากกว่ามันอยู่พอสมควรพวกมันก็สามารถใช้ขาคู่หน้าที่ทรงพลังจับเหยื่อจนไม่สามารถหนีไปไหนได้หลังจากนั้นก็จะใช้ปากของตัวเองฉีกกระชากเหยื่อออกมาเป็นชิ้นๆแถมในระหว่างที่พวกมันกำลังกินเหยื่ออยู่นี้อย่าลืมนะครับว่าเหยื่อทุกตัวยังมีชีวิตอยู่เรียกได้เลยว่าโหดเหี้ยมและเลือดเย็นแบบสุดๆกันเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของตะกั่วแตนตำข้าวก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของ World Memory เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อๆไปด้วยนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นและผิดพลาดไปทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงสามารถเม้นบอกข้อมูลที่ถูกต้องกันไว้ได้เลยนะขอพระคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับเรื่องราวบันทึกของโลกเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ